ทียบเท่ากับโปรได้หรือไม่หรือมีอะไรแตกต่างมากมายสักขนาดไหนเรามาชมกันเลยครับผมตอนนี้ก็นับถอยหลังแล้วนะครับแมปที่ใช้ในรอบนี้นะครับ Viper Pro เลือก Cloud Kingdom LE นั่นเองครับซึ่งก็จะเป็นแมปสำหรับ2ผู้เล่นนะฮะมี2จุดเกิดมี expansion ที่2บริเวณด้านล่างของ expansion ที่1มีเนื้อที่กว้างพอไหมน่าจะกว้างพอสำหรับการสร้างสตรัคเจอร์ได้เยอะแยะนะครับเอาละครับทางฝั่ง Viper Pro นี่เกิดด้านขวาบนของแมปนะฮะแล้วทางฝั่งของ Sunset เองนี่เกิดตรงซ้ายล่างครับแล้วก็มีเซลล์นาการทั้งหมดอยู่2จุดตรงกลางของแมปครับผมก็มีหินเยอะเอามีหินเยอะแยะครับให้ทำลายกันเล่นๆนะฮะบริเวณหน้าบ้านหน้าเบสที่2ของแต่ละฝ่ายก็มีแล้วก็บริเวณทางขึ้นแรมป์ตรงกลางแมปก็มีอีก2จุดตรงกลางนั่นเองครับผมคิดอย่างไรกับเกมนี้ครับทางฝั่งของ Viper Pro กับ Sunset จะเจอกันยังไงมั่งครับคุณฮาเลลูยาจากผมตอนนี้ผมยังเดาไม่ออกนะเพราะว่าลูกี้สไตล์เนี่ยเอาอะไรแน่นอนไม่ได้ครับผมนึกจะชีตเขาก็ชีตให้ได้นะฮะถ้าเขาจะรอมาโคเกมก็เรื่อยๆครับผมก็ต้องดูใจยาวๆกันไปครับผมก็ยังไม่รู้นะว่า2ผู้เล่นนี้เขาเป็นยังไงหรือว่าสเต็ปเขาเก่งในทางไหนอะไรยังไงเราต้องมาดูกันครับว่าเขาจะโชว์อะไรให้เราดูดีกว่าโอเคตอนนี้ผมเห็นทางไลฟ์สตรีมเขาได้มีการทักมานะว่าเสียงสุดน่ารักครับผมเอาแล้วไงบุคคลคนนั้นผู้หญิงชมนี่จะดีใจมาพับไปดูกับมิเนว่าครับบุคคลคนนั้นเป็นคนชอบสีม่วงหรือเปล่านะฮะบอกว่าเสียงสุดน่ารักครับไม่นะอย่าทำผมเสียหายอย่างนี้นะวายโอเคตอนนี้ในส่วนของซันซิสเราก็วางในส่วนของฟอสที่12ลงไปนะพร้อมกับส่งโพสไปสเกลแล้วโพสไปสเกลแล้วเห็นในส่วนของสแวมมิ่งพูลปกติเขากับมีการมากดแลนลี่พบเพื่อรอทำการดีนายแฮชเชอรี่ในส่วนของเซิร์กนั่นเองนะฮะซึ่งดูครับตอนนี้ในส่วนของไวเปอร์โปเขาจะทำอย่างไรฮะหลังจากที่เขาโดนพบตัวนี้ไล่จี้ไอ้ไล่วิ่งบนไปบนมาอยู่ครับดูครับว่าไวเปอร์โปจะสนใจอะไรหรือว่าพยายามที่จะแทะเอาพบตัวนี้ไปเรื่อยๆฮะเงินก็ขึ้นไปถึง400มิลลิลิตรแล้วไวเปอร์โปยังใจเย็นอยู่ครับผมแล้วตอนนี้สำหรับซันซิสดึงออกไปแล้วไวเปอร์โปก็ลงไปทันทีถือว่าเบรกไว้ได้ไม่ค่อยนานเท่าไหร่นะเอ้ยแต่ว่าตอนนี้ผมเห็นไวเปอร์โปเอ้ยผมเห็นทางซันซิสทำอะไรลงพ็อกซี่ไพลอนครับคุณคิดว่าเขาจะทำอะไรครับแคนนอนรัดครับแคนนอนรัดเหรอครับแล้วทางไวเปอร์โปโอ้หล่อตัวที่2ไปไหนหล่อตัวที่2เอามาตรงนี้ไม่มีการสเกลที่บ้านด้วยแล้วอย่างนี้ไม่มีการสเกลที่แฮชเชอรี่ไวเปอร์โปจะโปรสบายใจไวิชันไม่เห็นพ็อกซี่ด้วยเฮ้ยแต่ว่าตอนนี้เซอร์รี่เขาออกมาแล้วว่ะตอนนี้เซอร์รี่เขาออกมาแล้วผมว่าเขาน่าจะการได้นะเอาสันติสแหมสันติสเอาโปรตัวนั้นไปไว้ที่ลากโปรไปไว้ที่อื่นผมว่าน่าจะยังมีโอกาสแอบพ็อกซี่ได้นิดนึงไม่เป็นไรครับแต่ละเกมอาจจะตกใจตื่นเต้นกันบ้างอะไรบ้างก็ได้นะฮะสำหรับแคชเชอรี่ของไวเปอร์โปรนี่ก็ใกล้จะเสร็จแล้วครับผมก็ฟรีไพล่องกันไปครับในส่วนของโบตอสนะฮะครับใช่เราจะโอ้โหไวเปอร์โปรนี่เขาเล่นแบบว่าอารมณ์ว่าผมคิดว่าเขามีความมั่นใจในตนเองนะเพราะว่าดูครับในส่วนของอย่างเกมที่2เนี่ยเขาส่งแค่โอหลอดมาเท่านั้นเขาไม่มีการส่งโดนมาสเกลดูเลยว่าโบตอสกำลังทำอะไรหรือส่งโดนมาก่อกวนนั่นเองนะฮะใช้แค่โอหลอดมายืนดูวิชั่นคือก็ไม่เห็นอะไรเลยแล้วตรงนี้โอหลอดตัวที่2กำลังมาบนหลังฐานสำหรับทางโปรตอนแล้วนะแล้วมีในส่วนของเซิร์คลิงกำลังคอนโทรลแมปอยู่ใช่ครับคือตอนนี้ไวเปอร์โปอาจจะอ่านเกมได้ว่าเอเมื่อกี้ได้พบไปแล้วตัวหนึ่งคือถ้าคอนโทรลแมปไว้ดีๆในส่วนของตรงกลางตรงเบส2เนี่ยที่คุมเซลนาก้าอยู่จะเห็นพบตัวหนึ่งออกมาแล้วก็ด้านข้างตรงเบส3นั่นเองนะฮะคือไวเปอร์โปก็ไม่ต้องห่วงไปเลยว่าตอนนี้จะมีพ็อกซี่ไพลอนตรงไหนหรือเปล่าหรืออะไรยังไงแค่ยืนคุมเซลนาก้าท่านกับยืนตรงคุมตรงเบส3ก็จะเห็นยูนิตของโปรตอนได้นะว่าอะไรจะออกมาตอนนี้เขาก็เลยเล่น Expo 3เบสตามปกติครับก็ตามสไตล์เซิร์กนะครับเซิร์กนี่ผมไม่ค่อยรู้อะไรเลยเนี่ยไม่เคยเล่นครับมันคุยเราไม่รู้เรื่องนะครับยิ่งไปที่โอเวอร์ลอร์ดอย่างเงี้ยมันจะอะไรของมันก็ไม่รู้แต่ถ้าเทอร์แลนด์หรือโปรตอสสักนิดสักหน่อยมันก็ยังพอพูดรู้เรื่องบ้างอะไรบ้างใช่ไหมเซิร์กพูดอะไรของมันวะก็ต้องมานั่งกูเกิลหาสเลดซึ่งก็ไม่มีภาษาของเซิร์กอีกเอา
จริงๆก็ไม่ใช่จุดสำคัญหรอกครับแหมจุดนี้ก็แซวผู้เล่นเซิร์ฟไปอย่างนั้นแหละกลับมาที่เกมกันต่อดีกว่านอกเรื่องไปไกลสักนิดหนึ่งนะฮะขำๆใหญ่เกียรติทางด้านซันซิตเองนี่ก็มีการลงเซเบอร์นิติกคอร์แล้วก็ทำการรีเสิร์ชวาร์ปเกตนะครับแต่ว่าบูทไม่ค่อยได้ใช้ออกไปบูทโรเกอร์นั่นเองฮะตอนนี้เน้นอีโคโนมี่แต่ที่ผมสนใจอย่างนึงก็คือตอนนี้เนี่ยทางฝั่งของซันซิตมีการลงทวายไลท์คอสตูด้วยผมไม่แน่ใจว่าเขาต้องการจะเล่นริงสโตเกอร์หรือชาร์จสล็อตแต่คิดว่าเขาจะเล่นดาร์กชายนะดาร์กชายเลยเหรอใช่เพราะว่าเนี่ยดูทวายคอนฟิวเสร็จแล้วเขาไม่มีการรีเสิร์ชบิงทันทีแต่ว่าแกเขาขึ้นไปถึง400แล้วนั่นไงอย่างที่คุณพูดครับคุณนี่มันจิตสัมผัสจริงๆครับอะไรรู้ยากครับครับแล้วตอนนี้เอาเคนเซิลเอายังไงอ๋อโอเวอร์ลอร์ดมาเห็นนั่นเองครับเนียนไว้ก่อนคงจะเอาไปแอบสร้างที่ไหนสักที ไวเปอร์โปแมสครับเราจะไม่บอกนะครับว่าเขาบอกว่าอะไรครับแมสแล้วครับผมโอเคตอนนี้ต้องดูครับว่าโอเวอร์ลอร์ดตัวนี้จะเห็นหรือเปล่านะหรือโอเวอร์ลอร์ดข้างบนอยู่ไวเปอร์โปจะตัดสินใจยอมโอเวอร์ลอร์ดตัวข้างบนลงมาหรือเปล่านะฮะคือวิชั่นของไวเปอร์โปเนี่ยเห็นหรือเปล่าว่ามีทวารไลคอนซิลไม่เห็นด้วยนะฮะเห็นแค่มีแค่4เกตอยู่บนบ้านแล้วก็ด้านล่างอยู่คือเป็นการสร้างอะไรที่แปลกค่อนข้างแปลกดูในส่วนของตรงเบสสำหรับทางซันซิตนะทางที่เปิดใหญ่อาซ่ารับอารยธรรมสิ่งใหม่ๆจากทางเซิร์กแน่นอนแล้วก็ในส่วนของการวางทวารไลคอนซิลแล้วก็วางดาร์กชายคือวางแบบนี้มันไม่ถือกับว่าเป็นการวางแบบซ่อนนะเหมือนกับว่าวางเปิดโล่งให้ตั้งใจคู่ต่อสู้เห็นก็คือถ้าเซิร์กเนี่ยเขาส่งเซิร์กลิงรันบายเข้ามาแน่นอนว่าเขาเจอแล้วตอนนี้กับว่าทางไวเปอร์โปเนี่ยเขาเจอแล้วสำหรับพ็อกซี่ไพลอตอันนี้คือทำให้ซันซิตต้องเสียเวลาไปพ็อกซี่ไพลอตใหม่หรือว่าจะวาร์ปอินในส่วนของดาร์คเทมพ่าจากบ้านแล้ววิ่งออกไปนั่นเองอ๋อมีการพ็อกซี่ด้านข้างบนมุมแบบไปแล้วนั่นเองพร้อมกับส่งพบกับทันทีครับครับผมก็น่าสนใจครับสไตล์ดาร์คเทมพ่าครับก็ไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่ก็ตื่นเต้นอะว่าแหมมีดาร์คเทมปงดาร์คเทมพ่าว่าลงปุ๊บเสร็จปุ๊บก็ลงไปฟาดทันทีครับวาร์ปมาแล้วครับพูดว่าอะไรบ้างผมไม่ค่อยได้ยินนะฮะมาแล้วครับ4นายครับซึ่งตอนนี้ผมเห็นไวเปอร์โปยังเล่นอยู่ในความประมาทนะฮะยังไม่มีการวางอ๋อมีในส่วนของโอเวอร์เซียอยู่ตรงเบส2ครับว่าโอเวอร์เซียตรงนี้น่าจะช่วยชีวิตเขาไว้ได้นะถ้าแล้วจิ้มเข้าไปแล้วในส่วนของโดนฮะนี่ครับแล้วโอเวอร์เซียมาทันทีครับโอ้ยมิสแมทโคนิดนึงเฟลครับเฟลนิดหนึ่งครับไม่เป็นไรครับทางฝั่งของสำหรับเขานะในเกมนี้เขาไม่ใช่ดาร์คเทมพ่าครับอาจจะเพราะว่าเขาเป็นดาร์คเทมปุ๋ยครับจะดาร์คเทมปุ๋ยไปไม่ถูกกันเลยทีเดียวครับผมก็ดูครับวาร์ปอินอาวาร์ปอินมานะฮะ4ตัวแต่ว่าทำอะไรไม่ได้เลยฮะเจอโอเวอร์เซียแค่ตัวเดียวครับชีวิตก็หาไม่นะฮะรวมๆโอเกอร์คิวตอนนี้ซันซิตได้ไป5ตัวครับแต่ทางฝั่งของ Viper Pro นะครับไปเพียงแค่2ตัวเท่านั้นครับมาดูคำช่วงนี้กันบ้างครับก็นับว่าปกติตามหลังอยู่นะครับก็ประมาณอยู่ตามหลังประมาณ 100-200 นั่นเองครับส่วนแก๊สนี่ปกติก็ตามหลังเซิร์ฟก็คือเบียดๆกันอยู่ตรงกลางนี่แหละครับไม่ค่อยห่างกันมากว่าแล้วซันซิตเองก็ทำการรีเสิร์ช Blink Stalker ทันทีครับก็อาจจะไปสู้กับโรชก็ได้ครับแต่ว่าทางฝั่งของโรชของทางด้าน Viper Pro นี่ตัดสินใจจะบวกเลยหรือไม่มีทั้ง Circling มีทั้งโรชอย่างนี้ถ้าโพตอสฟอสฟิลไม่ค่อยดีเนี่ยจะเป็นอะไรที่ลำบากมากครับเอาละครับเอาละครับตอนนี้สำหรับทางซันซิตโดนแล้วฮะมีการแคนเซิลเน็กซัสทิ้งไปแล้วพร้อมกับโดนในส่วนของ Circling วิ่งล้อมมาอย่างนี้แล้วยังไงครับดูครับว่าสต็อกเกอร์กลุ่มนี้จะไปหวั่นหรือเปล่านะเอาเพื่อนเซนที่ช่วยเพื่อนดิฟอสฟิลฟอสฟิลฟอสฟิลทันมั้ยโอ้โหฟอสฟิลได้สวยงามมากฮะเซิร์คลิงกลุ่มนี้ก็ต้องละลายกันไปฮะก็ถือว่าฟอสฟิลได้สวยงามครับอาจจะเปลืองไปอันนึงแต่ก็ไม่เป็นไรครับคือผมจะว่าเขามากไม่ได้ผมก็ยังเป็นลูกี้นะเออแต่ว่าเอาเหอะยังไงก็เล่นไปเถอะครับจะยังไงก็ตามทางฝั่งของ Viper Pro นี่ค่อนข้างที่จะรอบคอบฮะไม่ลืมว่ามีดาร์คเทมพ่าครับแต่ลืมไปว่าทางฝั่งของซันซิตยังมีพ็อกซี่อยู่แต่ Viper Pro มีเขามีในส่วนของโอเซียอยู่ที่บ้านที่เบส3หมดเลยนะเห็นไหมครับนักเทมปุ๋ยครับชัดๆครับทำอะไรไม่ได้ฮะตายฟรีครับกลายเป็นว่าเกินใหม่เป็นตระกูลซะงั้นครับ ตอนนี้ในส่วนของทางไวเปอร์โปกำลังคุมเกมแน่นอนคือซันซิตเนี่ยเสียในส่วนของยูนิตลอสไปจำนวน 3,000 แล้วนะแล้วไวเปอร์โปเสียไปแค่
พันหนึ่งแค่เท่านั้นนะฮะครับผมตอนนี้ทางไลฟ์สตรีมก็น่าจะโอเคนะผมเห็นในส่วนของคุณฟอร์มเยินแล้วก็คุณมิ้นส์หรือว่าในส่วนของมิ้นท์ว่าก็ทักทายกันเข้ามาได้เรื่อยๆแล้วตอนนี้เราดูต่อเกมกันดีกว่าในส่วนของทางกับมูต้าเข้ามาแล้ววอเกอร์คิวเท่าไหร่ครับวอเกอร์คิวขึ้นไปแล้ว6แล้ว7แล้วสต็อกเกอร์รู้ตัวช้าสต็อกเกอร์รู้ตัวช้าไปแล้วนะฮะบินจากครับโอ้ยบิงยังไงครับได้สักตัวไหมยังไม่ได้ฮะตอนนี้ในส่วนของไวเปอร์โปรกำลังกดดันอยู่และมีการวาร์ปอินซีลอตมาเคาน์เตอร์แต่ว่าในส่วนของไวเปอร์โปรเขามียูนิตอยู่นะฮะโอ้ซันซิดพลาดครับทำให้เสียสต็อกเกอร์ไปประมาณ3ตัวเนาะอ๋อบิงพลาดนะแล้วมีการส่งซีลอตมาเคาน์เตอร์ตรงนี้นะฮะดูครับในส่วนของไวเปอร์โปรเขามีการวางแรนลี่ยูนิตไว้ตรงเบส3ทำให้การกันของเขาได้ไม่ยากเย็นเท่าไหร่ครับผมมาดูจากฟุตตอนนี้เอาแล้วตอนนี้ซันซิดต้องฟอร์สฟิลด์เท่านั้นโอ้โหไม่ฟอร์สฟิลด์ครับเข้า2ทางครับผมว่าเป็นการยากสำหรับซันซิดเพราะว่าซันซิดนี่มีสต็อกเกอร์ตอนนี้มี4ตัวแล้วก็เซลอตอิมมอร์ทัลจะเป็นกราวยูนิตที่โจมตีโอ้โหโอ้แล้วเขาไม่ฟอร์สฟิลด์ปิดครับโอ้โหพลาดนะถ้าเมื่อกี้ฟอร์สฟิลด์ปิดตรงนี้จะสวยงามมากตอนนี้วอเกอร์คิวไวเปอร์โปรไปได้35ตัวแล้วครับเอาแล้วครับตอนนี้ความอิมบาของมูต้าฮะดูดีกว่าว่ามูต้ามีกี่ตัวครับโอ้โหโเกือบ1กรุ๊ปใหญ่ๆแน่นอนครับนอนหมดแน่นอนครับโอ้ยยังไงครับยังไงครับสต็อกเกอร์เอาไม่อยู่โอ้ยวาร์ปมาเพิ่มโอ้ยหนีไวเปอร์โปรต้องหนีนะไวเปอร์โปรต้องหนีหนีมั้ยหนีเรียบร้อยนะครับซิลอตตรงนี้ซิลอตแล้วก็บินขึ้นบ้านต่อมันเป็นอะไรที่ปวดหัวมากครับแล้วก็ส่งแรลลี่ยูนิตมาเรื่อยๆพูดถึงการมาโคของไวเปอร์โปรนี่ถือว่าดีมากครับเพราะว่าตอนนี้ฟูดอยู่ที่145ต่อ70กว่าๆนะฮะก็คือขึ้นลงๆอยู่เอาละครับตอนนี้จำนวนสต็อกเกอร์ก็เยอะพอที่จะสามารถเอาอยู่แล้วครับทางฝั่งของมูตาลิสตรงนี้โอ้โหเรามีเซิร์คลิงวิ่งเข้ามาดีนายเบส2ได้แน่นอนครับจังหวะโอ้แล้วสไนค์เข้าไปในเน็กซัสเลยนะฮะไวเปอร์โปรเกมนี้เถื่อนจัดครับไม่สนใจนะฮะบงเบสเอาเน็กซัสอย่างเดียวฮะเอาละครับตอนนี้โปรตอสลำบากครับเพราะว่าแร่เบส1นี้ก็ร่อยหรอแล้วก็ไม่มีการเอ็กแบนเบสที่3เบสที่2แร่ก็ร่อยเขาทำการพุทธด้วยในส่วนของ DT แต่ว่าเฟลกันไปนะแล้วตอนนี้โดนในส่วนของไวเปอร์โปรสามารถเบรกเบส3ไม่ได้แล้วก็กดดันอย่างต่อเนื่องนะไม่ว่าเป็นในส่วนของการยูนิตทางเซิร์คลิงโรดแล้วก็ในส่วนของแอร์ยูนิตคือมูตอลิกนั่นเองครับแล้วตอนนี้ก็เกมจะเป็นของไวเปอร์โปรซัด 80% แล้วครับจังหวะนี้แล้วยังไงครับก็พยายามมาตอดมาเก็บวอร์เกอร์ต่อไปเรื่อยๆแล้วตัวก็มาจะได้ไปสักกี่ตัวตอนนี้โอ้โหวอร์เกอร์คิว7ต่อ42บัดเจ้าแล้วกินคำนี้ไม่ต้องพูดถึงครับตามหลังอย่างเป็น 1,200 กว่าเลยทีเดียวนะครับจังหวะนี้เนี่ยโปรตอสถ้าเงินน้อยนี่ก็วาร์ปยูนิตมาไม่ได้ก็เป็นอย่างนี้ทุกเผ่าแต่ว่ายูนิตโปรตอสก็แพงอยู่นะอินคัมสำหรับโปรตอสนี่สำคัญมากครับอีโคโนมีโปรตอสสำคัญที่สุดครับผมแล้วยังไงครับไวเปอร์โปรจะยินครับครับตอนนี้ไวเปอร์โปรเขาอยากจะเล่นอะไรก็เล่นนะแต่ผมเห็นเขากำลังมีการอัพในส่วนของเทคดูทางเทคกันดีกว่ามีการอัพเป็นแลบไอเป็นไฮฟ์ไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็จะรอขึ้นอะไรฮะจะขึ้นเป็นในส่วนของฟูดหลอดหรือเปล่าอ๋อมีการอัปเกรดในส่วนของไฟเออร์แอคแท็กเลเวล2ให้กับทางมูตอลิกของเขานะฮะเขาคงจะแม้มูตอลิกเซิร์คลิงแล้วก็ทางโรดนั่นเองนะและตอนนี้ไหลเข้ามาสำหรับเซิร์คลิงกลุ่มใหญ่อย่างนี้ดูครับว่าซันซิดไม่มีการฟอร์สฟิลนะฮะและทางเบส3ก็หมดไปแล้วข้อจีจีจบกันไปไวเปอร์โปเอาชนะซันซิดไปได้แล้วครับโอ้โหสามารถแก้แค้นกลับคืนมาได้ครับสกอร์ตอนนี้เป็น1เท่ากันแล้วครับผม